มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกสาวผู้การโพสต์อวดเจอแต่ทหารหน้าลาบๆลูกสาวผู้การอวดเกณฑ์พลทหารทำงานรับใช้กลายเป็นอีกเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลที่มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสต์เรื่องราวของพลทหารท่านที่ถูกช่วยให้ใช้งานทำงานสารพัดแถมยังแอบถ่ายรูปลงโซเชียลเหมือนเป็นการอวดความยิ่งใหญ่ของตัวเองอีกด้วยทหารมาใหม่ทำดีเอาหน้าไม่รู้เวลาฉันจะออกไปข้างนอกโดนด่าไปอีก3คนให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยนะฮ่าฮ่าฮ่าใช้ทหารปลอกสดๆร้อนๆแต่ไม่สุกใครรู้บ้างทำไงดีถ้าได้ทิ้งทั้งนี้ร้องเลยแหละผู้การสั่งงานบอกทำยังไงดีก็ได้ให้บ้านเปลี่ยนและสะอาดที่สุดยกบ้านออกเลยไหมล่ะจะได้ล้างทีเดียวสงสารทหารบ้านอย่างรกเอาสะเกี้ยงเตรียมงานทำบุญตามแม่พรุ่งนี้เช้ามาถึงเหนื่อยๆมายังเห็นภาพที่ทำให้ปรี๊ดแตกอีกยายกวาดลานหน้าบ้านกลางแดดเปรี้ยงๆส่วนทหารนั่งรับประทานข้าวและคุยโทรศัพท์ไม่มีใครอยู่บ้านก็เป็นแบบนี้เบื่อจะมีไว้หาไว้ให้มันกินทำไมงงขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ